ที่ผ่านมาชามรู้สึกว่าชามเป็นคนที่โชคดีมากเพราะได้มีโอกาสตื่นขึ้นมาทุกเช้าและได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักประสบการณ์ในฐานะมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สคือฝันที่เป็นจริงชามขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ไว้วางใจให้ชามได้มีโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยตำแหน่งมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สนี้เป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของชามชามเติบโตมาในโรงเรียนนานาชาติตั้งแต่อนุบาลจึงไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและประเพณีของไทยอย่างลึกซึ้งแต่ตลอดระยะเวลาที่ชามได้ปฏิบัติภารกิจ Miss Thailand Universe ชามมีโอกาสได้เดินทางไปที่ต่างๆซึ่งทำให้ชามได้เรียนรู้ถึงความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีในทุกเทศกาลตลอดจนรอยยิ้มและไมตรีจิตของคนไทยประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ทำให้ชามได้ทราบว่าไม่มีที่ไหนในโลกนี้น่าอยู่เท่าเมืองไทยของเราLes Brown นักเขียนชาวอเมริกันได้กล่าวว่าจงตั้งเป้าไว้ที่ดวงจันทร์เพราะถ้าคุณพลาดคุณก็จะอยู่ท่ามกลางดวงดาวชามก็ได้ทำตามคำกล่าวนั้นชามทุ่มเทกำลังกายกำลังใจฝึกฝนในหลายๆสิ่งในหลายอย่างเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประกวดเวที Miss Universe 2006แต่เมื่อไม่ได้เป็นไปตามที่หวังชามก็ยังสามารถผ่านเข้ารอบได้มีคนเคยบอกชามว่าในความผิดหวังอาจมีสิ่งที่ดีกว่าซ่อนอยู่และในตอนนี้ชามคิดว่าชามได้พบกับสิ่งนั้นแล้วค่ะสำหรับผู้เข้าประกวดทุกคนถึงจะมีเพียงหนึ่งคนที่จะได้สวมมงกุฎ Miss Thailand Universe ประจำปี2550หนึ่งคนซึ่งเปรียบเสมือนดวงจันทร์ที่เจิดจรัสท่ามกลางหมู่ดาวแต่ไม่ว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์อย่างไรก็ขอให้ภูมิใจที่คุณก้าวมาได้ไกลถึงจุดนี้แม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้เป็น Miss Thailand Universe แต่จงอย่าลืมว่าคุณก็คือดวงดาวที่สามารถเจิดจรัสได้เช่นกันไม่ว่าผลในวันนี้จะเป็นอย่างไรชามหวังว่าทุกๆคนจะสามารถมองค่ำคืนนี้เป็นประสบการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในอนาคตค่ะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนชามมาตลอดทั้งก่อนและหลังการได้รับตำแหน่ง Miss Thailand Universe ประจำปี2549